ทีมนู้นมีพี่สมจิตด้วยเหรอเนี่ยพี่แซคชุมพรแซคชุมพรสองท่านมีประสบการณ์คุณไอ้ไม่เคยมาใช่ค่ะแล้วมีการแนะนำอะไรยังไงไหมแนะนำครับแนะนำว่าอย่าไปตื่นเต้นฮะแล้วอย่างนึงที่ไม่ต้องตื่นเต้นคือว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เก่งมากแล้วไม่ต้องกลัวใช่อันนี้ประเด็นหลักนั่นเชื่อจริงเหรอเนี่ยอ้าวนี่ไม่รู้เรื่องนี่หลุดอีกนิดนึงนี่ผ้าห่มแล้วนะนี่โดยตาอู๋จนบริการสวัสดีตรีตอนนี้ก็กลางคืนแล้วครับกลางคืนเรียกว่าไนท์แต่กลางหัวใจเรียกว่าเธอครับผมเราเนี่ยไม่ได้กลับมาเจอกันนานนะพี่อู๋นะเราไม่ได้ประลองยุทธด้านมุกอะไรกันมานานแล้ว ผมขอดูว่ามุกนี่เนี่ยยังคมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าประเทศอะไรนับนิ้วประเทศอะไรนับนิ้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอะไรฮะปาปัวนี่กี่นิ้วห้ามห้ามห้ามไปยุคนี้เวลาเล่นตลกต้องกระชับฮะจัดไปเป็นมุกใหม่ๆเลยวันก่อนเดินไปตลาดวันก่อนไม่ได้แบบไม่ไปทัวร์ห้ามจบปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ace รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาเฮฮาลั่นล่ะไปกับการตอบคำถามสุดฮากันต่อโดยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทีม3หนุ่มสุดฮานำโดย DJ Art สามารถเฉือนเอาชนะทีมดาราหน้าใสและคว้าแชมป์สมัยแรกมาได้สำเร็จแต่ได้ข่าวว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีมแล้วแบบนี้จะเสียรูปขบวนในการรับมือกับทีมผู้ท้าชิงไหมนะครับนี่ไปดูพร้อมๆกันครับคือพอเป็นแชมป์ครับปรบมือนี่เรียกกำลังใจได้เลยครับผมดูดีไปหมดสบายสบายเลยแต่ว่าเมื่อเป็นแชมป์ก็ต้องเป็นแชมป์อ่ะครับเอาฟังเสียงปรบมือเขาเป็นแชมป์เดี๋ยวครับหาอะไรครับหาอะไรครับอีกคนไปไหนแจ็คเล็กไปไหนอ่ะเอ้าไล่กลับบ้านไปแล้วฮะคือเป็นจุดอ่อนของทีมฮะกระจอกสุดไล่กลับเลยครับเขาได้ตั้งเขาชนะ2รอบเลยนะไอ้กระจอกเนี่ยถือว่ากระจอกอ๋อเหรอว่ากระจอกแล้วเราอ่ะดีไงดีเหรอยอดเยี่ยมโอ้โหชนะกี่รอบยังเลยยังถามอยู่อีกเนี่ยทีมนึงทั้ง3คนไปเรียกเขากลับมาไม่ต้องเลยฮะวันนี้ผมหาตัวแทนที่ต้องบอกว่าทั้งเก่งทั้งฉลาดปราดเปรื่องนะครับมีทุกคุณสมบัติเลยได้ๆๆอ่ะขอเชิญลูกทีมของเราทำไงเนี่ยคนนี้ลูกทีมฮะแจ็คเล็กโทรมาหาบอกว่าเฮ้ยมาแทนหน่อยได้ไหมมาแทนหน่อยได้ไหมผมบอกว่าเอาแทนเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเขาต้องกลับไปจัดรายการถ้าได้ตังค์ปะล่ะบอกได้โอเคมาก็คือมาแทนเขาเองเป็นตัวแทนไม่ได้ดีเด่นอะไรไม่มีอะไรแล้วนี่เขาคุยเต็มที่เลยผมบอกเลยว่าทีมเขาเนี่ยได้ผมมาเนี่ยคือดีขึ้นใช่จะส่งเร็วไหมส่งขึ้นครับมารวมแล้วต้องเป็นรวมได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแชมป์หนึ่งสมัยครับผมเจอใครอ่ะเขารอนานแล้วรออยู่แล้วมาเลทีมคุณกลับไปได้แล้วกลับเดี๋ยวเชียร์ยังไม่ได้แข่งเลยดูดีไปหมดเลยทีมนู้นมีพี่สมจิตด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่แซคชุมพรแซคชุมพรนะสองท่านมีประสบการณ์คุณไอ้ไม่เคยมาใช่ค่ะแล้วมีการแนะนำอะไรยังไงไหมแนะนำครับแนะนำว่าอย่าไปตื่นเต้นฮะแล้วอย่างนึงที่ไม่ต้องตื่นเต้นคือว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เก่งมากแล้วไม่ต้องกลัวใช่อันนี้ประเด็นหลักนั่นเชื่อจริงเหรอเนี่ยอ้าวนี่ไม่รู้เรื่องนี่หลุดอีกนิดนึงนี่ผ้าห่มแล้วนะผมนี่ถือว่า
มาเวิร์คพอยต์ไม่บ่อยผมเนี่ยมาบ่อยเลยรู้ว่าเร็วๆนี้จะมีเดอะแรปเปอร์ซีซั่น2ผมเลยใส่มาโปรโมทเดอะแรปเปอร์เอามาคู่แรกเลยเออมาใครก่อนหลังอย่างไรต้องมีประสบการณ์ผมไม่แชมป์ส่งมาก่อนดูเขาก่อนนะส่งมาก่อนว่าเขาจะส่งใครมาใครดีผมบอกก่อนเลยเอาใครออกแล้วแต่ก็เล่นกันเล่นไปไม่ได้ว่าอะไรเขาส่งหน้าตาของทีมมาดูเหมือนหล่อผมก็ต้องส่งคนที่หล่อที่สุดของทีมผมไปเหมือนกันใครอ่ะพี่ฟัดเหรอผมเองเป็นเล่นไปนี่คือแจ็คพอตแตกเจอแจ็คพอตแตกครับผมอันนี้แตก10ข้ออันนี้แตกสายฟ้าแชมป์ปัจจุบันเก็บตัวผู้มาใหม่ขึ้นไปก่อนนะไทยไปเลยเอสเน็กจีเราเนี่ยไม่ได้กลับมาเจอกันนานนะพี่อู๋นะเราไม่ได้ประลองยุทธด้านมุกอะไรกันมานานแล้วผมขอดูว่ามุกพี่เนี่ยยังคมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าจัดไปขอหนึ่งมุกเอาก่อนเลยแมวผมจะฟังพี่ไงขอมุกหนึ่งประเทศอะไรนับนิ้วประเทศอะไรนับนิ้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอะไรฮะปาปัวนี่กี่นิ้วห้ามห้ามห้ามไปยุคนี้เวลาเล่นตลกต้องกระชับฮะไม่งั้นถ้าเล่นช้าคนดูจับทางได้ครับผมจัดไปเป็นมุกใหม่ๆเลยวันก่อนเดินไปตลาดวันก่อนไม่ได้แบบไม่ต้องมุกอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมีวันก่อนมึงผ่านมาเลยครับผมจับทางไม่ได้คนดูชอบครับผมยังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็เจอคำถามครับผมยังไงก็ต้องถามนะแต่ก่อนถามก็ทีของเขาสนิทกันครับเพราะฉะนั้นยังไงก็จะเอาขึ้นอยู่ดีจริงไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่หรอกคนเนี้ยเขาใจดีอุ้ยทีโอเออคิดว่าลงเบาหรือแรงคนนี้เบาๆเพราะเราสนิทเฮ้ยมันลงเร็วขึ้นเปล่าอ่ะใช้สมองไปเยอะเครียดเลยเร็วๆลงทำไมอะไรฮะเอาเร็วๆครับเล่นเร็วแบบมุกเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้แข่งเลยขึ้นไปโอเคจะเล่นเลยหรือจะขึ้นไปอีกเล่นเลยก็ได้เออเลยครับที่ลงพร้อมครับปริศนาฟ้าแลคือบุคคลที่ทำแจ็คพอตแตกนี่ยาลิสนี่ผมว่าสวยงามอย่าย้ำดีกว่าสองนาทีครับจับเวลาสิทธิ์ล้างครูพูดสิสิทธิ์ล้างครูต้องใช้สบู่หรือผงซักฟอกไม่ต้องใช้อ่ะคุณเคยล้างอะไรไหมเนี่ยเคยครับแล้วคุณใช้อะไรสบู่หรือผงซักฟอกไม่ได้ใช้อ่ะไม่ใช้น้ำยาขัดครับผมน้ำยาขัดครับคุณจะเอาน้ำยาขัดครูเหรอไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วสิทธิ์ล้างครูสิทธิ์ล้างครูเป็นเหมือนกับว่าสิทธิ์ที่แบบว่าสะอาดครับใช่ล้างให้สะอาดอะไรเนี่ยลงเอาฟังสิทธิ์ล้างต่อสิทธิ์ล้างหูต้องใช้สบู่หรือว่าต้องฟอกตอบว่าไม่ต้องใช้ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับถูกต้องท่าดีใจอันนี้เป็นท่าอะไรท่าอะไรเป็นท่าแรปเปอร์ฮะครับผมสองเมื่อกี้แรปเปอร์แรปเปอร์ไหนขอดูอีกทีโอเคพอเขียบเอาเลยดูนิดเดียวกระชับกระชับได้มาแล้วเดินแบบกระชับไปต่อเลยไปที่ไหนได้เจอแหล่งน้ำแน่ๆระหว่างไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนไปที่ไหนได้เจอน้ำแน่ๆเจอแหล่งน้ำแน่ๆเจอแหล่งน้ำแน่ๆระหว่างไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนระหว่างไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนไปยูทาห์น้ำนนฮะทำไมไม่ไปยูทาห์รู้จักไหมยูทาห์สนิทกันฮะแต่ไม่รู้จักครับยูทาห์เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมเป็นอะไรสักอย่างคิดว่าเป็นอะไรอ่ะยูทาห์คิดว่าเป็นอะไรเป็นสถานที่นึงฮะถ้าเกิดว่าจะไปเจอแหล่งน้ำแน่ๆระหว่างไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนตอบว่าไปยูทาห์น้ำนนถูกต้องเอาละบอกละถ้า
าอยู่ท่านี่รัฐแบบทะเลทรายเลยอ๋อรัฐอยู่ท่าอเมริกาเป็นรัฐนู่นเลยไปนู่นครับผมอยู่อเมริกาใช่ไหมครับคุณก็ไปปุ๊บก็รีบกลับมาได้ครับผมอ๋อถึงว่าพ่อผมอยู่ท่าท่าไหนอยู่ท่าพระครับผมดีๆชลบุรีก็อยู่ใกล้พระก็บอกดีหมดแหละใช่นะไปต่อไปเลยมาใครตอบฮะยังใครเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยระหว่างออนุมากับเพชรพระอุมาออนุมาครับแล้วเพชรพระอุมาคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดไม่น่าใช่ผมก็เลยไม่นี่คุณไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยนะไม่รู้จักอะไรแล้วออนุมาคืออะไรออนุมาเขาเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติฮะชมสาระชิวไปต่อไปเลยถ้าออนุมาเห็นออนอุ้งมาแสดงว่าออนุมาเจอนักร้องวงอะไร BNK 48มันมีแท้ๆๆอะไรด้วยครับผม BNK มีแท้ๆๆๆด้วยเหรออธิบายสิอันนี้คือออนอุ้งครับผมเป็นนักร้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเมมเบอร์ของ BNK 48ฮะทำไมคุณรู้ละเอียดอ่ะเอ้าก็ผมชอบครับผมชอบอะไรชอบอะไรสองด้านคุณเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุบุกโกเก่งมากๆเลยเดี๋ยวอัดไทยอัดไทยไม่ใช่อ๋อไทยเหรออัดไทยอัดไทยอ่ะอ๋อไทยเหรออ๋อไทยทอดๆๆๆเวลาที่เป็นข้าวที่บ้านไม่เกี่ยวกับเราเนอะครับทำไมรู้เรื่องนี้เยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าติดตามอยู่ครับผมตามอะไรตามวง BNK48 วิธีการตามก็คือดูตาม Facebook บ้างซื้อบัตรจับมือบ้างก็มีบ้างฮะนิดหน่อยครับผมทุกตาเอาเพื่อนเด็กคนไปเรื่อยๆเลยอ่ะมาข้อต่อไปประเด็นดีแล้วถ้าออนุมานี่ข้อต่อไปแล้วนะครับแล้วถ้าออนุมานัดออนอุ้งมาแต่ออนุมาไม่มาแสดงว่าออนอุมาหรือไม่มาเดี๋ยวคุณมองหาอะไรคุณมองหาอะไรทวนซิได้ยินอะไรบ้างถ้าออนอุ้งมานัดออนอุ้งมาออนอุ้งมาออนอุ้งมาไม่มาอะไรของเขาเอาใหม่ฟังดีๆนะอีกหนึ่งรอบฟังอีกทีหนึ่งแล้วเอามามาร์คไว้ด้วยฟังดีๆและถ้าออนอุมานัดออนอุ๋งมาแต่ออนอุมาไม่มาแสดงว่าออนอุมาหรือไม่มาออนอุไม่มีฮะมีแต่ออนอุ๋งกับออนอุมาฮะออนอุไม่มีคุณรู้ด้วยรู้ฮะทำไมไม่มีอ่ะไม่มีเพราะว่าในคำถามไอ้คนทุกตาแน่แน่ห้าแล้วห้าแล้วฟังดีๆครับถ้าอาของไทยที่ชื่อไทยไม่ใช่คนไทยต่างจากอาของไทยถามว่าใครเป็นคนไทยแน่ๆโอ้โหได้ยินอะไรบ้างอ่ะขออีกรอบอ่ะขออีกรอบอ่ะมาร์คไว้เหมือนเดิมนะครับผมออนอุ้งออนอ๋อไม่ใช่โอ้โหเครียดสุดยอดแล้วมันเรียงอาออนอุ้งไหมมันเครียดมันเครียดส่งเขากลับไปวิกเตอรี่บีเอ็นเคดีกว่าครับผมใครเครียดใครเครียดถ้าอาของไทยที่ชื่อไทยไม่ใช่คนไทยต่างจากอาของไทยถามว่าใครเป็นคนไทยแน่ๆอาของไทยฮะทุกตาฟังจับโป๊ะเลยนะถามต่อเนื่องแล้วอาของไทยชื่ออะไรอาของไทยชื่ออะไรเอาแล้วไงอาของไทยชื่ออะไรไม่รู้ฮะชื่ออะไรก็ได้ก็อาของไทยผมไม่รู้เหมือนกันทุกตาผิดเลยนะเนี่ยครับโจทย์ก็ไม่ได้บอกไว้ถ้าคุณรู้นี่ผิดเลยนะเนี่ยใช่นี่คือการที่ไม่รู้แล้วได้คะแนนถ้าจะให้รู้ต้องโทรไปถามลุงเอกพันธ์แล้วฮะลุงเอกพันธ์คืออะไรไอ้เกมที่ไหนนะไม่รู้ได้คะแนนเนี่ยครับผมเฮ้ยเจ็ดแล้วอ่ะจ้าจ้าแจ็คพอตรถแตกนี่ตอนนี้จะแจ็คพอตตรงนี้แสนนึงด้วยนะแล้วไงเอ้ามาประเดี๋ยวมีช้อยไม่ปอดพูดสิไม่ปอดไม่ใจไม่ใจไม่ไส้ไม่ไส้ไม่ตับไม่ตับหมดแล้วแค่นี้แหละอันไหนไม่ถึงคนไม่แน่จริงไม่ใจฮะทุกตาโอ้ยแตกข้อแล้วอีก2ข้อแจ็คพอตแตกเอาพูดตามมาข้อต่อไปครับข้อที่9แล้วนะไม่ปอดไม่ปอดไม่ใจไม่ใจไม่ไส้ไม่ไส้ไม่ตับไม่ตับเอาแค่นี้อันไหนหมายถึงคนกล้าหาญไม่ปอดฮะทุกตาหลังจากแจ็ค
คำว่าปอดที่แปลว่ากลัวมีที่มาจากคำเต็มๆว่าปอดอะไรครับปอดแหกฮะปอดที่แปลว่ากลัวใช่ไหมมาจากคำเต็มๆว่าปอดปอดแหกฮะแจ็คพอตแตกไปแล้วปอดพอพูดปุ๊บกลัวทันทีนะเนื่องจากสมัยรัชกาลที่5เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้คนตายกันเป็นอย่างมากเมื่อพูดขึ้นมาปุ๊บก็จะกลัวทันทีคือเป็นโรคปอดบวมรู้ทีเพราะนั้นโอ้โหนี่ปอดน่าดูตายแน่มึงตายแน่เฮ้ยปอดว่ะมาจากปอดบวมโอ้โหเกือบแจ็คพอตแตก9ข้อติดลงมาไม่ยังเลยนี่คนแรกอ่ะครับผมแล้วคนต่อไปไม่11 15อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหผมว่าต้องสั่งงบทำเพิ่มขึ้นไปอีกนะผมแต่เดี๋ยวดูเพื่อนผมแตงโมพงศ์วิสุทธิ์ใจเย็นนะเดี๋ยวดูเพื่อนผมใจเย็นๆนะลูกอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยพ่อชื่อเปี่ยมพงศ์แม่ไม่รู้ไปกดเน็ตเอาดูเองแต่พ่อไปเกมข้อ2เลยได้ไหมฮะเราข้ามเขาไปเลยได้ไหมฮะเอาข้อนี้ก่อนต้องถามใจเขาดูก่อนส่งตัวเข้ามาสิ่งบางอย่างไปเข้าหูเขาหรือเปล่าคุณทำไมน่าสดชื่นเพราะอะไรอยากจะบอกว่าวันนี้พูดไปเลยจะเล่นให้เด็กมันดูใส่มาให้เต็มใส่มาให้เต็มเหยียบให้จมเดี๋ยวเขาเพิ่งมาใหม่เขาเพิ่งรวมทีมคุณเป็นแชมป์ผมมั่นใจเพื่อนผมฮะเหยียบให้จมไปเลยตังโมสั้นไปคนล้มกระทืบซ้ำมีศพต้องเดินข้ามยี่โหดร้ายพูดขนาดนี้แล้วครับพี่ไม่ต้องเล่นแล้วล่ะเล่นสิฮะเล่นครับผมได้เยอะใช่มั้ยอะไรคือเยอะประมาณไหนคือเยอะน่าจะ7เลยล่ะ7ขึ้นไม่7โอ้8ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะมึงเอารถไปเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วครับไม่ต้องค่อยๆตายไปจะเอาอีกคันเหรอยังได้ธรรมดาฮะง่ายๆง่ายๆได้อย่างนี้น่าจะ6ครับผมนี่ดูนี่ผมอ่ะสบายๆได้แบบอะไรอะไรอ่ะ9เป็นไงอาไทยเล่นมุกดีแล้ววะครับผมครับเกิดมาวะตอนนี้กำลังเล่นมุกอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองหายตื่นเต้นก่อนเมื่อกี้ผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยโอ้ได้9เลยอ่ะผมชนะเขาครับคุณได้2อย่างก็1ชนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับ2แจ็คพอตแตก 100,000 จาก AS Next G ผมจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่แจ็คพอตแตก 100,000 2รอบครับคุณพูดได้ดีมากเพราะว่าอาไทยได้9ครับช่วงนี้ iPhone 9กำลังจะออกแต่มี iPhone ที่เร็วกว่า iPhone 9อะไร iPhone อะไร iPhone วิ่งเร็วกว่า9ผมมั่นใจวิ่ง9เป็นตัวตั้งครับ10แจ็คพอตแตกทำสำเร็จคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไป AS Next Gen เอาจริงนะไม่ดีกว่าพร้อมมาปิตาฟ้าละเราเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มาแล้ว2นาทีจับเวลาสิทธิ์ล้างครูพูดสิสิทธิ์ล้างครูต้องใช้สบู่หรือผงซักฟอกไม่ต้องครับแล้วครูก็สกปรกสิไม่เกี่ยวเลยครับมันคือการที่เราเป็นสิทธิ์เขาแต่เราเก่งกว่าเขาถูกต้องไปเรื่อยๆรอลุ้นนะทีละข้อจะไปถึง9ได้เมื่อไหร่แล้วจะนับเมื่อไหร่นั่นก็ข้อต่อไปที่ไหนได้เจอแหล่งน้ำแน่ๆระหว่างไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนไปที่ไหนได้แน่ๆไปยูทาห์กับไปยูทาห์น้ำนนไปที่ไหนเจอน้ำแน่ๆเจอแหล่งน้ำแน่ๆยูทาห์น้ำนนฮะถ้าคุณหยุดทำไมเนี่ยตอบอยู่ในนี้ตอบแล้วก็หยุดไปเฉยเลยอ่ะเหมือนกำลังโดนสะกดจิตว่าจะให้แบบ
อยู่ท่าหรือมันเป็นมุกวะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยลังเลอยู่ครับก็งงไอ้ตอบเสร็จหรือยังจะได้เฉลยตอบแล้วครับตอบแล้วก็ได้ถูกต้องเลยไปต่อแล้วนะใครเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติระหว่างออนอุมากับเพชรพระอุมาออนอุมาครับคุณเบ่งอะไรอยู่ไงมาพูดขัดเค้นขนาดนั้นก็ลองใครเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยระหว่างออนอุมากับเพชรพระอุมาออนอุมาครับถูกต้องเอ้าสามแล้วสายกีฬาสายกีฬาเขาก้าวพอนะไปต่อนะครับถ้าออนอุมาเห็นออนอุมาแสดงว่าออนอุมาเจอนักร้องวงอะไรออนอุมาเจอออนอุมาออนอุมาเห็นออนอุ๋งมาแสดงว่าออนอุมาเจอนักร้องวงอะไรไม่รู้จักอ่ะทวนที่แย่แล้วทวนที่ได้ยินแล้วออนอุมาเจอนักร้องออนอุ๋งมาถ้าออนอุมาเห็นออนอุ๋งมาแสดงว่าออนอุมาเจอนักร้องวงอะไรอะไรจะพูดอะไรทวนสิไม่รู้จักจะพูดวงไหนดีออนอุมากับอะไรข้ามกับอะไรนะข้ามกับอะไรไม่รู้อ่ะผมรุ้นข้ามกับอะไรข้ามกับอะไรเต้นลองทวนดิออนอุมากับเห็นอะไรออนอุ๋งเห็นออนอุ๋งมาเจอแล้วว่าอะไร BNKตอบว่าอะไร BNK48 คุณทำไมตอบวงนี้ฮะแม่ซื้อมาโชว์ฮะแม่ซื้อมาเมื่อกี้แม่ซื้อมาให้แม่ซื้อมาแม่ซื้อก็ส่งสัญญาณว่าไงแม่ซื้อ BNK ทั่วมากเลยถูกต้องยังไงก็ใช้เวลาไปเพียบเลยอ่ะเอาลองดูต่อไปนี้ข้อต่อไปแล้วนะแล้วถ้าออนุมานัดออนุหมดเวลาไม่เชื่อไหมเชื่อไหมอะไรถ้าออนอย่างเดียวตอบได้แล้วออนอุ๋งนึกไม่ออกนี่ไงข้อเสียของการที่ไม่ได้เป็นโอตะขอโทษแทนทีมผมด้วยฮะคือเมื่อกี้ที่ตังโมตอบได้เนี่ยไม่ใช่แม่ซื้อครับไออาร์ตใบ้นี่แหละครับผมผมไม่ได้ใบ้ผมปวดหัวเดี๋ยวนะปวดหัวมีท่านี้เนี่ยปวดหัวมากเลยมีท่านี้1-0ผู้ต่อไปเชิญครับผมพี่ไอ้ครับครับครับผมอะไรอาร์ตเดี๋ยวอะไรกูอะไรอาร์ตออนอุ๋งมาแม่พอเห็นสาวสวยขึ้นมาก็แย่งกันออกมาแข่งใหญ่เลยนะครับว่าแต่ใครจะได้คู่เฮ้ยได้แข่งกับสาวงามอย่างคุณไอซ์กันแน่อีกสักครู่มาดูกันอ้าวระวังนะถ้าได้อีกหนึ่งเสร็จเลยครับผมก็ถ้าชนะก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษนะครับผมให้คุณอย่ามาซีซัวจัดนะมาซีซัวนะครับโอเคแชมป์ครับผมเก็บตัวได้ครับทางเดิมนะครับผมออกประตูแล้วเลี้ยวขวาแล้วขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆออกจากเวิร์คพอยต์ไปเลยใช่มั้ยครับไปเก็บตัวเรื่อยๆครับมานะครับมาไว้ AF นะเจ้ดูอิตาอูจะดูบริการสุภาพสตรีอุ๊ยเฮ้ยๆๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คงเป็นมุกมั้งใช่ไหมตีเข่าตัวเองจ้ะเป็นมุกครับอ๋อเป็นมุกโอ้ที่รักร้ายอย่าไปเรียกอย่างนี้นะเออเขาอาจจะทำก็ได้นี่ทีเงี้ยไม่กระชับทีเงี้ยยืดยืดทีเงี้ยจูบให้นะจ๊ะเฮ้ยหอตอนนี้ก็กลางคืนแล้วครับกลางคืนเรียกว่าไนท์แต่กลางหัวใจเรียกว่าเธอครับโอเคนะเห็นไหมกลัวคำสุดไหมคะกลัวไหมก็เฉยๆค่ะเฉยๆนะลงเร็วลงเบาลงอะไรมีผลไหมเฉยๆนี่คือท่าเฉยๆหรอฮะเอาลงแบบไหนบอกเขาได้หูจ๋าหูจ๋าแล้วเดี๋ยวเขาหัวใจวายนะตกลงไม่กลัวหรือกลัวเฮ้ย
โอ้โหพี่อู๋ยังพอมีความดีอยู่บ้างใช่พอเจอโอ้โหนี่หล่อจริงๆหล่อกว่าในทีวีเยอะเลยอ่ะพร้อมมาเลยปริศนาฟ้าลั่นหุ้นตกกูสิคะหุ้นตกต้องก้มลงไปเก็บไหมไม่ต้องค่ะอ้าวแล้วมันตกอ่ะมันเป็นเรื่องของหุ้นค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเรานั่งสวยๆได้เลยว้าวถูกต้องโอเคไหมโอเคไหมพอเล่นไปเลยครับผมก็ต่อไปนะคะอ่าฟังดีๆแล้วช้อนหุ้นต้องใช้มือหรือใช้กระชอนไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะใช่ไม่ต้องเกี่ยวไม่ใช่สองอันนี้เลยแล้วกินมันต้องใช้อะไรอ่ะไม่เกี่ยวกันเลยค่ะไม่ต้องใช้อะไรไม่มือไม่ใช้เงินเอาใช้เงินนะทุกตาสองนะโอเคนะเห็นไหมไปต่อไปเลยพูดจาไม่เข้าหูอ่ะพูดสิคะพูดจาไม่เข้าหูแสดงว่าเสียงเข้าหูหรือไม่เข้าหูเสียงเข้าหูค่ะแต่พูดไม่เพราะทุกตาสาเลยนะครับไปต่อเลยเอาข้อต่อไปในดีถ้าเราใส่เฝือกไว้ที่ขาเราต้องใช้อะไรช่วยเดินระหว่างไม้พยุงกับไม้พยุงไม้พยุงค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะไม้พยุงอาจจะเป็นแบบเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสหรืออะไรเงี้ยแต่ไม้พยุงมันเป็นต้นไม้เป็นชนิดของไม้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไม้พยุงถูกต้องมีช้อยมีช้อยแล้วไม้พระยุงอะไรขยับเองได้อ่ะทวนเองทวนเองไม้พระแล้วก็ยุงอืมอะไรขยับเองได้พระกับยุงขยับยังไงอ่ะก็พระก็จะลุกจะนั่งจะเดินก็ได้ยุงก็บินอ๋อนี่คือท่าบินของยุงนะคะแล้วอีกอันนึงอ่ะไม้มันก็เป็นต้นไม้เฉยๆหรือถ้าวางกับพื้นมันก็คือวางอยู่เฉยๆอย่าเว้นใครจะไปเตะมาข้อต่อไปมีช้อยอีกลูกหยองลูกหยีลูกพลับลูกพรุนเอาแค่นี้ลูกอะไรกินไม่ได้ลูกหยองลูกหยีลูกพลับลูกพรุนลูกอะไรกินไม่ได้ลูกหยองเพราะเป็นคนอันอื่นอันอื่นกินได้เรียนหมดเลยใช่ไม่ใช่ลูกหยองถูกต้องเขาแต่มันกินไม่ได้นะตายแล้วมันไม่มีจริงตั้งแต่มีเกมนี้มาเกมนี้ไวที่สุดแล้วล่ะ6แล้วไปต่อไปมีช้อยอีกอ้าวมาผักกระเฉดผักกระชูดใบมะกรูดใบมะเกรดเอาแค่นี้อะไรไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวนะมีอะไรนะคะมีอะไรผักกระเฉดผักกระชูดใบมะกรูดใบมะเกรดกระชูดมันมีไหมเนี่ยสี่สิ่งสี่สิ่งสี่อย่างสี่ช้อยอะไรไม่มีอยู่จริงใบมะเกรดค่ะเหลือมีถูกต้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่คนคุณมาแพ้เชื้ออะไรไปแถวนี้นะไม่ธรรมดาผักกระเฉดมีนะผักกระชูดนะเอ๊ะชื่อมันแปลกๆก็มีนะครับใบมะกรูดมีนะใบมะเกรดเป็นยังไงอ่ะถ้าใบมะเกรดก็จะมีมันก็ไม่มีอยู่ดีไม่มีนะฮะทางแรกจริงผักกระชูดก็คล้ายๆผักกระเฉดเหมือนกันอีก3ข้อแจ็คพอตแตกที่นี่ไม่ได้ที่นู่นทำไปเลยแต่ละคนในทีมเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วในครั้งนี้คุณไอซ์จะเป็นคนที่ขึ้นไปคว้าแจ็คพอต 100,000 บาทหรือไม่พรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อครับมีใครรู้บ้างไหมฮะว่าการแก้ปัญหารถติดอันนี้ซีเรียสนะฮะไปฟังตำรวจคุยกันมามีนายตำรวจคนนึงบอกว่าผมเจอปัญหาแก้ปัญหารถติดแล้วทำยังไงครับนายทหารผู้ใหญ่ก็ถามว่าทำยังไงล่ะมันอยู่ที่อะไรนายทหารชั้นน้อยบอกว่าปัญหารถติดอยู่ที่กุญแจครับผมมาผมเก็บตัวก่อนครับผมมาละให้กำลังใจยังไงเก่งอยู่แล้วค่ะเขามาแล้วสติดีอยู่แล้วเราทีมเราเก่งอยู่แล้วตอนนี้ผมก็สติดีครับพอเห็นหน้าพี่เนี่ยสมองปั่นป่วนเลยปั่นป่วนเลยครับในวงดนตรีถ้าแซกเล่นลูกแซกแซกต้องใช้อวัยวะส่วนไหนเล่นถ้าแซกเล่นลูกแซกต้องใช้อวัยวะส่วนไหนเฮ้ยถ้าเป็นคนไหนอะไปกันเราอินเตอร์ไปทั่วโลกด้วยถ้ามีคนยื่นบุหรี่มาทางแซกแล้วบอกว่าขอไฟหน่อยแซกแซกต้อง
องส่งอะไรให้เขาระหว่างไฟซักกับไฟแช็กไฟแช็กครับไฟแซกคืออะไรแล้วไฟแช็กคืออะไรไฟแช็กก็คือไฟในซวงครับ